มาเมื่อวันที่13-14อะไรเงี้ยหลังจากเหตุเกิดเป็นยังไงบ้างไป3-4 วันเขาก็มาขอผมมาว่าพี่โอ้โหดวงผมไม่ดีเลยดวงตำรวจกองปราบเข้าค้นหมายค้นบ้านผมค้นมาค้นดูมอเตอร์ไซค์ผมหรือฮะอ้าวมอเตอร์ไซค์ผอ.เป็นยังไงมอเตอร์ไซค์ผมมันฟีโน่สีเดียวกับเขาแต่ดวงผมดีนะครูแดดวงผมดีคือบังโคลนไอ้ฝาครอบเครื่องอะของผมไม่หลวดหลายเหมือนตรงที่ตรงหลักฐานที่เขาจับกล้องได้อ๋อหมายถึงพยายามจะบอกว่าพยายามจะปฏิเสธเวลามาคุยพิสัญญาบอกเนี่ยรถผมฟีโน่เหมือนกันแต่ไม่ใช่อย่างนี้แหละว่าโอ้โหแล้วผมเขาไปค้นได้ไงอ่ะผมถามพอ.เขาไปค้นได้ไงคือเขาไปสำรวจที่กรมขนส่งมาว่าฟีโน่เนี่ยในอำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยมีอยู่ประมาณ20 กว่าคันแล้วก็ของผมก็ตรงที่ตรง20 กว่าคันที่ตรงกับสีสีขาวแดงอะไรเงี้ยนะตรงกับเขาผมเลยโดนค้นโอ้โหตอนนั้นพี่สัญญาตกใจไหมไม่ตกอ่ะเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราไม่รู้ไม่ได้เป็นเขาไงก็พอเขาให้เขาค้นไปที่เขาจะค้นอะไรเขาค้นเขาได้อะไรไปมั่งไม่ได้อะไรพี่มาตรวจค้นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าโอเคแค่นี้แหละว่ามาสำรวจแล้วก็ดูเลขทะเบียนดูไอ้นี้มันไม่ตรงกับของผมเลยอ่ะองค์ก็รอดไปแล้วตอนนั้นเราไม่สงสัยแต่ผมใจไม่ดีเลยพี่ผมไม่เอะใจเลยไม่เอะใจก็ถูกก็พอหน้าตาดีๆหล่อๆเด็กๆบุคลิกดีดีอายุแค่38 38ก็เลยว่าพอบอกเอ้าถ้างั้นพอก็ไม่ต้องกังวลอะไรหรอกอุปนิสัยใจคอเป็นยังไงพี่คนครับก็คือสายเลือดตำรวจด้วยกันเนาะเขาก็บอกก็คุยกับพ่อเขาคุยหลังจากนั้นพอมาโทษพี่ครูแดงคุยกับพ่อผมสิก็กดเบอร์พ่อครับคุยแป๊บนึงก็ได้เอ้าครับสวัสดีพี่ก็พอเขาเป็นรุ่นพี่ผมใช่ไหมล่ะพี่เป็นไงบ้างพี่เกษียณแล้วสบายตัวสบายใจดีไหมอันนี้ก็คุยเขาก็พ่อเขาบอกฝากน้องนุ่งลูกหลานด้วยนะฝากลูกด้วยลูกมาเป็นพ่ออยู่เนี่ยวัดโพชัยเนี่ยอันนี้แต่ตอนนู้นน่ะนะไม่วันที่เล่าเรื่องรถ13-14ช่วง13-14ใช่ไหมล่วงช่วงมาเล่าเรื่องคนโดนคนบ้านแล้วนะครับคุยแดลองคุยกับพ่อผมสิว่าสายเลือดเดียวกันเขาก็อยากจะให้ผมคุยจังเลยให้ผมคุยเพราะพ่อก็จะได้ฝากก็ครับแต่เราก็ไม่เห็นใจเหมือนกันไอ้ไปคุยกับพ่อทำไมใช่ไหมเราก็ไม่เพราะว่าเขาเป็นตัวอ๋อไอ้พงเหรอก็คุยไอ้พงรุ่นเดียวกับผมเลยเนี่ยก็เสียนพร้อมกันเลยเนี่ยพี่พงเขาเป็นประจำวันอยู่โรงพักเมืองสิงห์ไงเขาเป็นรุ่นพี่ยังไงก็ฝากลูกด้วยนะมาเป็นพ.อ.อยู่นี่ก็มันก็เหมือนคนใกล้ชิดเที่ยวไปเที่ยวมาโอเคครับ